ไอสปริชาอวดภาพคุณพ่อวัย8 8ปีเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุนหน้าคุ้นตานกันเป็นอย่างดีคะ่ะสาหรับนางเอกสาวไอซ์ปริชาเพราะว่ามีผลงานปังๆเงือมาให้ได้ติดตามกันตลอดผลงานเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปอย่างละครรักนิรันด์ทางช่อง3 ผลงานที่เพิ่งจบไปเรื่องล่าสุดอย่างละครรักนิรันจันทราทช่องสองสามกับพิ่งได้จบไปในกระแสต,ตอบรับที่ดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกลูกรักของช่องสามคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่องนั้นป้อนงานให้ตลอดแถมยังได้ประกบกับพระเอกซุปตาร์มาแล้วหลายคนต้องบอกเลยค่ะว่านอกจากจะมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแล้วยังมีภาพความสวยงามให้ได้ติดตามกันตลอดโดยเช่นกันซึ่งสาวคนนี้เองก็ได้รับคําชมว่าเป็นนางเอกที่สวยน่าสดใสแม้าถึงแม้ว่าหน้าสดแต่ก็ยังคงดูเป๊ะดูหน้าเด็กสุด ซึ่งความน่าเด็กนี้แหละคะ่ะได้มาจากคุณพ่อของเจ้าตัวเพราะว่าคุณพ่อสาวไอเอสอายุ7จปีแล้วแต่ยังคงดูหล่อและหนุ่มอยู่เลยจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปชมภาพกันได้คะ่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะแดดดี้วันนี้วันดี1111รักพ่อที่สุดในโลก #moredanwords ใครจะไปรู้คุณพ่อหนูอายุ7จปีแล้วยังคงหล่อเสมอต้นเสมอปลายอยู่กับลูกเป็นนานๆนะคะดีใจที่มีพ่อเป็นพอ่อถึงลูกจะเดือแค่ไหนพ่อก็ยังคงรักเสมอแน่นอนค่ะว่าเพื่อนพี่น้องวงการ การบันเทิงรวมถึงชาวเน็ตเองก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและอวยพรคุณพ่อกันอย่างล้นหลามเลยแหละคะ่ะซึ่งก็มีบางคนได้บอกเลยว่าคุณพ่อนั้นหล่อมากๆแน่นอนคาว่างานนี้แฟนๆเองก็ชมเมนกันสนันซึ่งบางคนก็บอกว่าคุณพ่อหล่อมากแม้จะอายุ7 8ปีแล้วแต่ก็ยังดูหล่อและยังดูสมาร์ทอยู่แล้วก็สูงโปร่งมากๆนอกจากนี้แล้วไอซ์ก็ได้มาเป็นความเด็กมาจากใครซึ่งนอกจากได้มาจากคุณพ่อเจ้าตัวก็ได้ความสูงมาจากคุณพ่อด้วยแหละคะ่ะเพราะว่าเป็นนางเอกที่สูงถึง169เ้เซน และเป็นอีกหนึ่งนางเอกคนดังที่หลายคนชื่นชอบเพราะว่ามีผลงานละครเพ้่ได้ติดตามกันตลอดแถมยังวางตัวดีมากๆไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือข่าวด้านลบออกมาเลยแม้แต่น้อย